ครับผมรณชัยตอนรามอินทรมีรายการแล้วต่อยวันที่ต่อย13ครับก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ก็เป็นคู่เอกนะครับเจอกับวิวเป็นโกศลไม่เคยเจอกันไม่เคยเคยจะประกบกันครั้งนึงครับผมก็ไม่ได้ต่อยครับตอนนี้ก็ได้ต่อยแล้วถือว่าหลายคนนี่อยากจะมองเลยเป็นคู่มวยคู่คลาสสิกเลยก็ถือว่าน่าจะชิงเหลี่ยมกันแหละก็ประมาณรณชัยโฟกัสวิวโฟกัสรณชัยเนี่ยก็วนอยู่รอบนี้แหละครับผมยังไงบ้างฟอร์มเราหลังสุดก็ชนะเพชรลุงเรืองแล้วก็โยธินแล้วก็โฟกัสครับก็ผ่านมา3ไฟยังไม่แพ้เลยถือว่าร่างกายกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับผมก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างแล้วก็กลับมา3ไฟชนะรวดเลยรอบนี้มาเจอวิวที่ฟอร์มนี่ก็ถือว่าโอเคอ่ะก็เจอคอมเพส2รอบวิวก็ผัดแพ้มาชนะมาได้ดูมั้ยได้ดูครับวิวนี่ก็เริ่มกลับแล้ววันนั้นนี่ไปปลายนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันคอมเพสเดินใส่คิดว่าลูกไหนที่เรานี่ยังดูดีกว่าวิวในความคิดเราเนาะก็สูสีครับสูสีนะมันจะกินกันอยู่นิดเดียวนะครับผมเรามีแข้งซ้ายแล้วเรามองว่าวิวนี่ลูกไหนที่เขามีแน่นอนมาเจอเราไปเนี่ยเขาก็ลูกจุกจิกครับแล้วก็มีหมัดเสริมเขานี่ก็มีหมัดครับผมเรานี่ไอ้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยต่อยพวกสมัครเล่นอะไรไหมก็เคยครับเคยบ้างนะต่อยให้กับตำรวจทหารเพราะวิวเขาก็เคยต่อยสมัครเล่นมาแต่พื้นฐานเราทั้งคู่นี่มาคล้ายๆกันเลยคิดว่าเป็นเกมที่สนุกแน่บอกเลยไหมจะเปิดเกมยกไหนยก3ครับยก3ก็เริ่มเปิดเกมนะส่วนวิวจะมาเปิดยกไหนเดี๋ยวค่อยดูกันมีคนเราก็ดูครับถ้าฝีมือเราสู้ได้เราก็สู้ที่ฝีมือครับมีคนถามมาแล้วใครจะเป็นฝ่ายเดินในมุมมองเราเราจะรอดูบนเวทีก่อนครับถ้าเราสู้ฝีมือไม่ได้เราก็ต้องหาใส่จังหวะที่เดินก็ต้องรอดูบนเวทีถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับเหลือเชื่อเพราะในเวทนี้เราอยู่ด้วยกันมานานแล้ว126แล้วเท่าไหร่แล้วเป็นน่าจะเป็นยังไม่รู้น้ำหนักครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์คิดว่าน้ำหนักเท่าไหร่26 27เนี่ยหรือว่าถึง28ไม่ถึงครับน้ำหนักยังไม่ชัวร์เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวก็ใกล้ๆถึงก็น่าจะชัวร์แหละครับวางไอ้น้ำหนักประมาณนี้แหละครับแต่ถือว่าเหลือเชื่อมาเจอครั้งแรกฝากแฟนคลับหน่อยน้องก็ฝาก FC รณชัยครับไฟนี้ก็จะเก็บชนะได้อีกไฟครับก็มั่นใจมั้ยจะวินที่4ก็มั่นใจครับมั่นใจนะก็ถือว่าเป็นการเจอคู่ปรับที่อาจจะแข็งในรุ่นนี้แหละต้นๆเลยถ้าผ่านวิวได้นี่ก็ถือว่าคู่ชกอีกเพียบเลยตอนนี้นี่แชมป์เนี่ยไม่ได้เป็นละครับผมเคยเป็น3เส้นครับ3เส้นตอนนี้ที่สมมติปีนี้รุ่นยอดมวยครับชนะมา3ไฟ4ชนะ4แพ้1ครับ4แพ้1ในรอบ5ไฟนะถ้าผ่านวิวได้นี่ก็อย่างน้อยก็ได้ไปต่อแน่เลยในการเข้ารอบไปลุ้นเนี่ยก็ถือว่ามองลึกๆมั้ยอยากกลับไปเป็นแชมป์อีกสักครั้งมั้ยก็126ปอนด์ครับ7สีนะมีโอกาสลาดดำเนินหรือว่า7สีแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าโปรโมเตอร์จะให้ชิงที่ไหนนะสุดท้ายฝากแฟนคลับเลยน้องก็ฝากแฟนคลับรณชัยครับก็อาทิตย์นี้ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับก็เต็มที่แน่นอนครับเพราะยังรุนรอดมวยอยู่เหมือนกันโอเคน้องขอบคุณมากครับ